ครุฑจะยาวกว่านะครุฑครุฑจะยาวกว่าเห็นไหมพิคโคโลจาก็ประมาณยาวประมาณ30เซนน่ะเปล่ายังไงนี่ครับอันนี้เราเอามาให้ดูภาพเนี่ยคือภาพท่าทางในการที่เขาเป่านะนี่เด็กไทยในขณะเดียวกันฝรั่งเป่าก็ไม่ได้ต่างกันแล้วครับนะฮะฝรั่งนะเป่าฟรุตนอกจากนั้นก็เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่ทำด้วยไม้นะฮะอันนี้เป็นวงมาเลยเป็นวงเลยก็มีรีคอร์เดอร์ขวาสุดขวามือสุดเป่ารีคอร์เดอร์ซ้ายมือสุดเนี่ยเป่าบราสซูลนะบราสซูลแล้วก็คนกลางก็โอโบนะนี่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีสากลนะถ้าเป็นของไทยก็มีปีนอกปีในปีชวามีขลุ่ยแต่เป็นเครื่องดนตรีสากลจะเป็นรีคอร์เดอร์จะเป็นโอโบจะเป็นบราสซูลนะคนละอย่างอันนี้คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมที่ทำด้วยไม้ถูกต้องตอนนี้มาดูเครื่องลมที่ทำด้วยโลหะกันบ้างที่จดไปแล้วมีอะไรบ้างนะทำเป็ดใช่ไหมทำเป็ดทำโบนดูทีละชิ้นกันเลยนะฮะที่จริงนักเรียนส่วนใหญ่จะรู้เลยล่ะแต่ทรัมเป็ดนักเรียนชายชอบเป่านักหญิงก็เป่าได้ไม่เป็นไรเพราะเช้านะที่มีเพลงที่เราบรรเลงเพลงชาติอ่ะก็มีทั้งผู้หญิงเป่าผู้ชายเป่านี่แต่มาถึงชอบเป่านักเรียนชายอ่ะเพราะว่าความเท่มันอยู่ที่เท่มากเลยเห็นไหมป.6เนี่ยเป่าทรัมเป็ดยืนอยู่หน้าวงเลยเท่มากเลยแต่ตัวอื่นก็เท่ครับไม่ใช่ไม่เท่เป่าทรัมเป็ดเป่าทรัมโบนนะสไลด์อันนี้สไลด์ทรัมโบนนะเรียกกันหลายอย่างอะเรียกทรัมโบนมีนิ้วก็มีเรียกทรัมโบนนิ้วบางทีก็เรียกสไลด์ก็สามารถจะนะอ้าวทรัมโบนทรัมเป็ดทรัมโบนต่อไปนี้ทรัมเป็ดทรัมโบนเป่าอะไรครับเนี่ยแซกโซโฟนแซกโซโฟนก็มีหลายอย่างนะมีตั้งแต่โซปราโนแซกโซโฟนโซปราโนอันโตแซกโซโฟนเทนเนอร์แซกโซโฟนแล้วก็บาริโทนมี4อย่างนะมีโซปราโนอันโตเทนเนอร์แล้วก็บาริโทนนะครับเห็นไหมนี่กระเป๋าแซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีที่ทำด้วยไม้แต่เดี๋ยวหลังนี่ก็ทำด้วยโลหะแล้วอันนั้นก็เป็นอันว่าเครื่องดนตรีประเภทที่2นะฮะก็จบลงไปอย่างรวดเร็วคือเครื่องลมที่ทำด้วยไม้และเครื่องลมที่ทำด้วยโลหะนี่ข้อที่3ที่เราเห็นนะก็คือเครื่องประกอบจังหวะเดี๋ยวว่ากันตอนท้ายเพราะว่ามันมีมากมาพูดถึงว่าที่มีไม่กี่อย่างก่อนก็คือเครื่องดนตรีประเภทที่มีลิ่มอะไรฮะถูกต้องนี่เรียกแบบครูนะเรียกแบบครูเรียกนะคือเครื่องดนตรีประเภทที่4ก็คือประเภทลิ่มนิ้วกด
ลิ่มนิ้วกดอันนี้ที่เราลิ่มมันเป็นยังไงนะลิ่มนิ้วกดลิ่มนิ้วกดที่เห็นนี่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรนอิเล็กโทรนนะที่เห็นนี่เรียกอิเล็กโทรนที่มันเป็นลิ่มที่ที่ครูอยากจะเห็นของจริงนี่เลยนะที่จริงอยากจะเห็นของจริงเลยนะว่ามันลิ่มยังไงที่เป็นลิ่มนี่แปลที่เห็นอิเล็กโทรนแต่อันนี้คีย์บอร์ดของจริงเลยนะเนี่ยที่เห็นขาวๆเนี่ยสีขาวเนี่ยเป็นลิ่มแล้วนิ้วลิ่มนิ้วกดลิ่มนิ้วกดสีดำก็ลิ่มเป็นลิ่มเหมือนกันถ้าเป็นโน้มก็กดอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมีเคาะข้างในฮะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ครูเคยบอกว่ามีเครื่องดนตรีประเภทที่5ก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้านั่นแหละเราก็เอามารวมไว้ในนี้นะอันนี้เป็นลิ่มไหมฮะเนี่ยกดดูเนี่ยเป็นลิ่มลิ่มนิ้วกดเพราะนั้นลิ่มนิ้วกดจะมีอะไรบ้างล่ะในเมื่อมีอย่างนั้นก็มีอิเล็กโทรนอิเล็กโทรนนะเป็นลิ่มไหมลิ่มนิ้วกดเหมือนกันอิเล็กโทรนแล้วก็ไปอันนี้ก็เป็นลิ่มเหมือนกันลิ่มนิ้วกดเหมือนกันแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะให้ดูทำให้บอกว่าอันนี้แอคคอร์เดียนนะแอคคอร์เดียนแล้วก็ไปเดียนเดียนเหมือนกันแหละให้จบเดียนเดียนเมลถูกต้องเมโลเดียนโรงเรียนในต่างจังหวัดจะเรียกเป่าเมลเป่าเมลเป่าเมลเรียกสั้นเลยเมโลเดียนเมโลเดียนนะแล้วก็มีออแกนเนี่ยนะนักเรียนออแกนที่เห็นเนี่ยอันนี้ออแกนลมครับเขาใช้ลมข้างล่างเขามีเป็นที่ถีบให้ลมมันให้ลมนะสะสมเอาไว้เวลาที่เรากดแล้วลมมันจะออกตามช่องอ่ะอย่างนี้เขาเรียกออแกนลมออแกนลมมักจะอยู่ในวงดนตรีไทยโบราณนะไทยที่เราเล่นน่ะไม่มีเครื่องไม่มีไฟฟ้าเงี้ยก็ใช้ปั๊มลมเงี้ยปั๊มปับผึบผ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 ับปั๊มลมไปขาก็ต้องปั๊มไปมือเล่นขาปั๊มตอนหลังก็มาพอมีไฟก็เป็นออแกนไฟฟ้าอันนี้ปั๊มมันมีเครื่องปั๊มลมอยู่ข้างในอ่ะตรงข้างล่างอ่ะเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างจะเป็นเครื่องปั๊มลมนะข้างล่างจะเป็นกล่องเนี่ยเป็นกล่องในนี้ปั๊มลมไว้ในนี้มีมอเตอร์อยู่นี่นะแล้วเวลาเราดีดข้างบนปั๊บเนี่ยเสียงมันก็จะออกตามช่องที่เขากำหนดไว้เป็นเสียงดนตรีออกมานี่ประเภทลิ่มเห็นไหมนี่ลิ่มนะแล้วถ้าหากเป็นแอคคอร์เดียนอะแอคคอร์เดียนอะดูข้างล่างแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนเป็นยังไงเป็นลิ่มยังไงแอคคอร์เดียนก็นี่ลิ่มไงสีดำสีขาวเนี่ยเป็นลิ่มก็เลยประเภทลิ่มนิ้วกดเครื่องดนตรีประเภทที่เขาต้องแขวนคอนะมีสายโยงไปแล้วแขวนไว้ที่คอแล้วก็เล่นแอคคอร์เดียนเนี่ยจะเล่นเพราะมากเลยแล้วก็ที่มีอีกอย่างก็คือว่าอันนี้เห็นแล้วคงรู้เลยครับอะไรครับเปียโนเปียโนก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วกดเหมือนกันนะฮะเป็นอันว่าเครื่องดนตรีสากลนะฮะประเภทลิ่มนิ้วกดมีอะไรบ้างอ้าว
มื่อกี้นี้กูให้จดแล้วเดี๋ยวจะจดไม่ถูกอ้าวเปียโนเฮียกี้เนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมเปียโนอิเล็กโทรนเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วจะได้นึกออกแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราเรียนไปค้นคว้าต่อจะได้ไม่ยากต่อไปก็ออร์แกนออร์แกนก็มีออร์แกนลมกับออร์แกนไฟฟ้าเห็นแล้วนะออร์แกนลมก็ที่ใช้เท้าปั๊มลมอ่ะนะออร์แกนไฟฟ้าก็คือเสียบไฟฟ้าแล้วมันก็ปั๊มลมด้วยมอเตอร์อย่างที่กูให้กูดูรูปเมื่อกี้เนี่ยนะแอคคอร์เดียนนู้นนะแอคคอร์เดียนสีแดงๆที่แขวนคอเมโลเดียนอันนี้เป่าแล้วก็เกิดเสียงก็ประเภทริมนิ้วกดเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีเปียโนมีออร์แกนมีคีย์บอร์ดมีแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนอิเล็กโทรนแอคคอร์เดียนอิเล็กโทรนเห็นนะอิเล็กโทรนนะแอคคอร์เดียนก็เห็นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นักเรียนเรียนแล้วเนี่ยครับนักเรียนต้องค้นคว้าต่อนะครับอาจจะเปิดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เปิด Google แล้วพิมพ์ไปว่าเครื่องดนตรีสากลมันจะขึ้นออกมาเป็นร้อยๆชิ้นเลยสวยงามภาพสวยงามมากและนอกจากนั้นนักเรียนก็ปริ้นออกมาเป็นรูปสวยๆแต่ว่าไม่ใช่ทําเห็นมันสวยๆแล้วก็ส่งมาให้ครูดูบ้างว่าใครทำโรงเรียนไหนทำได้นะจะได้เผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆเราเขาเรียกว่าส่งต่อกันความรู้นะมันต้องส่งต่อกันนอกจากนั้นนักเรียนสามารถจะค้นคว้าจากห้องสมุดถามจากผู้รู้เรื่องดนตรีก็จะเก่งอ้าวมาถึงหัวข้อสุดท้ายของเครื่องดนตรีที่จริงแล้วมันอยู่ในหัวข้อที่3แต่ว่าครูเอามาเป็น